ร่วมกันนะคะในหนึ่งเทสโลริกาบทที่5ข้อ19ที่จะเป็นข้อพระคัมภีร์นำนะคะขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนนะคะให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าแล้วเราจะอ่านร่วมกันสั้นๆพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าสั้นมากค่ะ3 4อย่าขัดขวางพระวิญญาณข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้านี้เราได้ศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเรารู้ว่าพระคำของพระเจ้านั้น จะเป็นฤทธิดเดชในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงนำเราทรงสร้างเราและทรงโปรดให้ชื่อของเรานั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงผ่านพระวจนะของพระอ,องค์เสมอขอบคุณพระอ,องค์ในนามพระเยซูคริสต์อเมนเชิญน,นั่งนะคะพี่น้องที่รักในยุคสมัยนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นยุคสมัยที่การศึกษาเข้าถึง ชีวิตของแต่ละคนในแต่ละประเทศเนี่ยได้เยอะมากจริงๆ,ๆการศึกษามาเข้าถึงชีวิตของเรานะคะเรามีโอกาสได้รับการเรียนรู้ได้รับการศึกษาได้รับความเข้าใจเรามีโอกาสที่จะได้ค้นหาความคิดต่างๆได้มากขึ้นมากขึ้นและเมื่อการศึกษาแพร่หลายมากๆการศึกษาทำให้เราเกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้นด้วย และหลายครั้งนะคะเราเองเมื่อเกิดความมั่นใจในความรู้ศักยภาพความสามารถของเราก็จะอาจจะส่งผลให้ตัวเรากลายเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นได้ง่ายๆบางคนก็จะเป็นคนที่ต้องตรวจสอบความคิดก่อนว่าถูกต้องไหมเชื่อถือได้ไหมสมควรที่เราจะเดินตามไหมซึ่งก็มีทั้งข้อดีในการที่เรารอบคอบ แต่ในขณะเดียวกันนะคะก็จะเป็นจุดที่ทำให้เราไม่ได้ระมัดระวังในการที่เราจะถ่อมใจหรือการที่เราจะมีคนที่มาเป็นผู้นาในชีวิตของเราอย่างแท้จริงนะคะเมื่อเรามารู้จักพระเจ้านะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อแต่ละคนชีวิตของเราก็จะมีพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์สถิตยอยู่ด้วยและพระอ,องค์ก็จะนำชีวิตของเราในแต่ละวัน นั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้าที่ปัตถนาจะนําเราแต่พอเรามารู้จักพระเจ้าเมื่อพระวิญญ,ญาณสถิตยอยู่ด้วยนะคะจะมีภาพนี้เกิดขึ้นนะคะในชีวิตจะขอเป็นอาสาสมัครนิดหนึ่งนะคะในการที่จะมาร่วมแสดงอย่างน้อยหนึ่งท่านนะคะที่จะมาดูว่าภาพนี้จะเป็นอย่างไรอาจารย์สลันมองหน้าพอดีเลยงั้นเรียนเชิญอาจารย์สลันแล้วกันนะคะอาจารย์สลันเป็นอาสาสมัครให้นิดหนึ่งนะคะ ภาพง่ายๆนะคะสามภาพเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าแล้วเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเรานะคะภาพแรกจะเกิดขึ้นคือเมื่อเราเป็นผู้เชื่อใหม่สมมุติว่าจําลองภาพว่าอาจารย์สลันคือพระวิญญาณที่จะมาสถิตอยู่ในชวิตของเราภาพแรกนะคะเวลาเราเป็นผู้เชื่อใหม่แบบนี้นะคะเราจะอยู่หน้าพระวิญญาณคนจะไม่ค่อยเห็นพระวิญญาณในชีวิตของเราเลยเราจะมีเนื้อหนัง ที่นำพระวิญญาณมากกว่าที่เราจะให้พระวิญญาณมานำเราบางครั้งเรายังเป็นตัวเองมีความคิดเด,มเดิมๆมีความโกรธเรายังมีความเกลียดมีความไม่พอใจมีความเห็นแก่ตัวอิจฉายเยอะมากเพราะว่าเนื้อนหนังยังดำเนินอยู่ในเราและเรายังเป็นเหมือนทารกแรกเกิดยังเรียกร้องยังอยากต้องการได้ยังต้องการเป็นผู้รับพระวิญญ,ญาณบางทีเรามองไม่เห็นนะคะเป็นเหมือนหนังสือที่เก็บเอาไว้ในหิ้ง นานๆสักครั้งจะหยิบมาอ่านเป็นเหมือนยางอะไหล่ที่เก็บไว้หลังรถบางครั้งเนี่ยเราไม่เคยระลึกถึงเลยจนมีปัญหาเราถึงจะไปค้นหาดูนะคะและให้พระวิญญาณมาช่วยแต่พอเราเริ่มโตขึ้นนะคะพระวิญญาณก็จะเปลี่ยนตำแหน่งมากขึ้นนะคะพระวิญญาณเริ่มมาอยู่เคียงข้างแล้วนะคะเพราะเรารู้สึกว่าโอ้การมีพระวิญญาณอยู่เคียงข้างก็ดีดีตรงๆนะคะอยู่เคียงข้างก็ดีอยากให้มีพระวิญญาณเป็นพระผู้ช่วย คอยช่วยเราคิดถึงร้องขอทูลขอเราต้องการความช่วยเหลือจากพระวิญญาณมากขึ้นแต่บทบาทก็ยังอยู่แค่เป็นเหมือนเพื่อนเป็นผู้เคียงข้างคอยช่วยเหลือเป็นเหมือนผู้วิเศษนะคะที่จะมาช่วยเราเป็นครั้งคราวแต่พอเราโตขึ้นโตขึ้นชีวิตเราเริ่มให้พระวิญญาณนำมากกว่าให้เนื้อหนังหรือว่าให้นิสยัยอารมณ์ความรู้สึกของเรานำบทบาทพระวิญญาณจะเปลี่ยนไปนะคะพระวิญญาณเริ่มมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะมองไม่เห็นเลยใช่ไหมคะ ชีวิตของเรามองไม่เห็นตัวเองแล้วนะเราจะมองเห็นเทวาวิญญาณแทนพี่น้องลองดูนะคะนี่คือคนมองเห็นคริสเตียนมองเห็นตัวเราก็จะเห็นว่าหูชีวิตของเราประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยนะคะล้นเลยค่ะแล้วก็ไม่เห็นตัวเองอีกต่อไปนะคะนั่นคือขอบคุณค่ะพี่น้องมีอะไรก็เรียกใช้สบอได้ ที่เป็นภาพจําลองนะคะแต่อยากให้พี่น้องลองดูจริงๆว่าชีวิตคริสเตียนเป็นแบบนี้ไหมเมื่มอรเราดําเนินชีวิตอย่างน้อย3รูปแบบนะคะคือเรากําลังให้พระวิญญาณเนี่ยอยู่ข้างหลังเราเราเป็นผู้นําพระองค์เสมอหรือเปล่าหรือว่าแค่เป็นพระผู้ช่วยคอยช่วยคอยดูแลเคียงข้างปลอบใจเราหรือตอนนี้เราให้พระวิญญ,ญาณนําชีวิตของเราอยู่จริงๆ 3. อย่างนี้จะมีความแตกต่างในเรื่องของ ฤทธิเดชที่พระเจ้าทรงช่วยเราในเรื่องของการที่เราจะมีประสบการณ์ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำหน้าชีวิตของเราไม่ขัดขวางพระวิญญาณเหมือนอย่างที่ 1, นึ่งเทศน์กาบทที่5้าข้อสิได้กล่าวถึงว่าอย่าขัดขวางพระวิญญาณเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรานะคะหัวข้อคําเทศนาวันนี้ก็คือยอมให้พระวิญญาณทํางานเราจะเป็นแบบที่3นะคะเรามายอมให้พระวิญญาณทํางานในชีวิตของเรา เรามายอมให้พระวิญญ,ญาณน,นำหน้าชีวิตของเราให้คนมองเห็นชีวิตของเราและเห็นพระวิญญ,ญาณที่กำลังดำเนินอยู่ในเรานำเราไปแล้วเราก็มีวิธีคิดมีความคิดหลายอย่างที่อยากให้พระเจ้าทรงนำจริงๆนะคะมีอย่างน้อยสี่เหตุผลนะคะที่เมื่อเรายอมให้พระวิญญ,ญาณทำงานในชีวิตของเราเนี่ยเพราะอะไรเหตุผลที่ทำให้พระวิญญาณยอมให้พระวิญญาณทำงานในชีวิตของเราเพราะอะไรอย่างน้อยนะคะสี่เหตุผลนะคะ สิ่งแรกก็คือเพราะว่าพระวิญญาณจะทรงทำกิจในกิจอัศจรรย์ในชีวิตของเราได้บางคนก็บอกว่าทำกิจการอัศจรรย์ในชีวิตของเราได้กิจการบทที่8ข้อ39บอกว่าเมื่อท่านทั้งสองขึ้นจากน้ำแล้วองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟิลิปไปและขันทีคนนั้นไม่ได้เห็นท่านอีก จึงเดินทางต่อไปด้วยความยินดีนี่คือเรื่องราวของไทร้ำไหมะคะกิจจการบทที่8นะคะที่มีบุคคลหนึ่งถูกรับขึ้นไปจากเมืองหนึ่งไปยังเมืองหนึ่งเขาก็คือฟิลิปฟิลิปนะคะกำลังเดินทางตามการทรงนำของพระวิญญาณให้ไปที่เมืองเมืองหนึ่งระหว่างทางนั้นก็ไปเจอขันทีชาวเอธิโออันนี้เป็น พระคัมภีร์เวอร์ชั่น2011นะคะถ้าเป็นเวอร์ชั่นเดิมบางเวอร์ชั่นจะบอกว่าเอธิโอเปียตรงนี้บอกว่าขันทีชาวเอธิโอปนะคะและเมื่อได้พูดคุยเห็นว่าขันทีกําลังอ่านพระธรรมอิสยาอยู่และฟิลิปก็เอารถม้าไปใกล้ๆแล้วก็ถามว่าเข้าใจสิ่งที่อ่านอยู่ไหมตรงนี้คือการทรงนำเพื่อฟิลิปจะมีโอกาสอธิบายาพ,พระคัมภีร์เมื่ออธิบายพระคัมภีเรียบร้อยขันทีอยากรู้จักพระเจ้าอยากที่จะมี ประสบการณ์ในพระเจ้าเลยเชื่อพระเจ้าเลยฟิลิปก็เลยท้าทายว่าเมื่อท่านเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเมื่อเชื่อแล้วประกาศตัวยอมรับพระเยซูแล้วก็ไปรับบัพติศมาในน้ําในบริเวณใกล้ๆในแม่น้ําที่อยู่ใกล้ๆนั้นหลังจากนั้นนะคะเมื่อให้บัพติศมาในน้ําเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลืมตาขึ้นมาอา้าวฟิลิปหายไปแล้ว ในพระคมบีก็บรรยายว่ามีคนไปพบฟิลิปอยู่อีกเมืองหนึ่งเขาเรียกว่าสิ่งนี้คืออัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะถ้าเป็นเรื่องปกติที่เราคุ้นเคยเราก็ไม่เรียกว่าอัศจรรย์แต่อัศจรรย์คือเรื่องที่เกินความเข้าใจเกินสิ่งที่เราคิดมันไม่ใช่วิถีธรรมชาติที่เราเติบโตมาแล้วเราก็เห็นได้มีอยู่วันหนึ่งเคยคุยกับย์สลันว่าถ้าเราเกิดมา แล้วเราก็เห็นทูตสวรรค์บินไปบินมาอยู่บนท้องฟ้าเชื่อไหมว่าเราจะไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์เราจะคุ้นเคยเป็นเหมือนนกที่บินไปบินมาเพราะว่าเราเห็นเราคุ้นแต่ตราบใดที่เราไม่เคยเห็นทูตสวรรค์นั่นแหละแล้วเราได้เห็นเขาก็เลยเรียกว่าอัศจรรย์เรื่องราวอัศจรรย์หลายอย่างก็มาจากการที่เราไม่ได้คุ้นเคยไม่เคยชินไม่ใช่สิ่งที่ สามารถจะพิสูจน์กันได้ง่ายๆนะคะและเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นในพระคัมภีร์ว่ามีการอัศจรรย์หลายข้อหลายตอนเกิดขึ้นในพระวจนะพระเจ้าที่ถูกบันทึกไว้และในชีวิตของเราแต่ละคนผู้เชื่อแต่ละคนนะคะก็มีการอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายด้วยมีหลายท่านเนี่ยมีชีวิตที่เต็มไปด้วยการอัศจรรย์หรือว่าตอนมาเชื่อพระเจ้าก็มีเรื่องราวอัศจรรย์เกิดขึ้นกับชีวิตของแต่ละท่านด้วย มีโอกาสได้นั่งฟังคำพยานนะคะทั้งจากที่เป็นตัวบุคคลจริงๆแล้วก็ฟังในคำพยานที่บันทึกแล้วก็เผยแพร่ทาง YouTube เมื่อได้ฟังคำพยานเนี่ยรู้เลยว่าแต่ละท่านมีอัศจรรย์เกิดขึ้นที่พระเจ้าทรงกดทำการแล้วก็เรียกมาหรือว่าในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าหรือในการเปลี่ยนแปลงชีวิตมีหลายคนนะคะบอกว่าเขาสามารถเปลี่ยนชีวิตได้เพียงชั่วข้ามคืนด้วยฤทธิ์เดชท,ที่มาจากพระเจ้า เช่นบางคนที่ติดยาเสพติดบางคนติดเหล้าบางคนติดบุหรี่นะคะติดมาประมาณ 10- 20ปีไม่สามารถเลิกได้เลยแต่อยู่ๆเมื่อมารู้จักพระเจ้าฤทธเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้คนเหล่านี้สามารถที่จะเลิกได้เพียงในคืนเดียวอยู่ๆเกิดอาการเหม็นเหล้าเหม็นบุหรี่หรือว่าถ้าคิดจะทดสอบดูว่าจริงหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าอุปทานหรือเปล่าลองหยิบเหล้าขึ้นมาดื่มอาเจียนออกมาเลย แพ้หรือว่าหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบก็เม็ดแล้วก็รับไม่ได้อาเจียนเป็นการที่ร่างกายต่อต้านอย่างทันทีทันใดที่เกิดขึ้นนี่คือเรื่องราวหนึ่งในอัศจรรย์หรือบางท่านก็ได้รับการรักษาโรคแบบอัศจรรย์ด้วยนะคะที่พระเจ้าทรงโปรดทําการไม่ว่าจะเป็นมะเร็งขั้นที่4บางคนหายจากโรคเอชหรือบางคนก็หายจากโรคที่เกี่ยวกับสันหลังความเจ็บปวดต่างๆก็เกิดขึ้น ตัวข้าพเจ้าเองนะคะตอนมาเชื่อพระเจ้ามาบทครั้งแรกรับเชื่อแต่กลับไปด้วยความสงสัยมากมายตั้งคำถามเยอะต้องการคำตอบผ่านไปประมาณ4เดือนมีอัศจรรย์ในการรักษาโรคบนรถทัวร์คือถ้าพระเจ้าไม่รักษาวันนั้นมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแน่ซึ่งหลายท่านเคยฟังธรรมยานบ้างแล้วนะคะในระบบร่างกายแต่เมื่อพระเจ้ารักษาแล้วบอกว่าถ้าพระเจ้าเป็นจริงจะเชื่อพระเจ้า จะมาโบสถ์ทุกสัปดาห์เคยดูห hmm. น yeah. mm ังฝรั hmm. ่งเป็นแบบนั้นแต่ไม่รู้ว่ามาทาไมคริสเตียนต้องทําอะไรบ้างแต่เป็นคนที่ต้องรักษาคําพูดเมื่อหายังอัศจรรย์ก็ติดตามพระเจ้ามาตลอด27ปีตั้งใจเลยว่าจะไม่ขาดโบสถ์แม้แต่สัปดาห์เดียวอาจจะพลาดบ้างบางครั้งนะคะที่ป่วยจริงๆแต่นั่นคือการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นถ้าพี่น้องนะคะยอมให้พระวิญญาณทํางานในชีวิตพี่น้องจะเห็นการอัศจรรย์ซึ่งเราบอกไม่ได้ว่าอัศจรรย์ ทั้งกายภาพจะเป็นยังไงการรักษาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือว่าสิ่งต่างๆที่เราได้อธิษฐานกับพระเจ้าอยากเห็นคำตอบเนี่ยเราสามารถเห็นได้แต่ก็มีบางประเด็นที่อยากจะฝากพี่น้องว่าชีวิตของเราเมื่อเราเรียกร้องของการอัศจรรย์จากพระเจ้าเราอยากมีชีวิตที่ดูพิเศษมันจะมีข้อควรระวังนิดนึงนี่คือประสบการณ์ของตัวเองนะคะพระเจ้าเองเนี่ย พื้นฐานอย่างที่บอกว่าการอัศจรรย์ทําให้เชื่อพระเจ้าแบบเต็มร้อยแล้วก็ตั้งใจเดินกับพระเจ้าแต่พอเป็นคนแบบนี้ที่ชอบอัศจรรย์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะใช้การอัศจรรย์ของพระเจ้าเป็นเงื่อนไขกําหนดความเชื่อตัวเองถ้าอัศจรรย์เยอะจะเชื่อเยอะถ้ามีอัศจรรย์บ่อยโอ้โหจะตื่นเต้น จะมีความรู้สึกแบบนั้นตอนที่เป็นเด็กฝ่ายวิญญ,ญาณหรือใช้วิธีคิดแบบเด็กๆจะเรียกร้องขอการอัศจรรย์แทบทุกโมเมนต์ของชีวิตเลยแทบทุกเรื่องสำคัญสคัญลูกชายจะเกิดมาเนี่ยหมอนัดว่า38สัปดาห์และจะต้องผ่าคลอดผ่าคลอดนะก็บอกพระเจ้าว่าต้องขออัศจรรย์จากพระเจ้าไม่รู้สมองเปิบโตเต็มที่หรือยัง พระเจ้าขออัศจรรย์ด้วยเถอะให้เกิดความมั่นใจแม้หมอจะนัดแล้วหมอมีวิชาการมีวิชาชีพทางด้านนี้โดยตรงแต่อยากรู้อยากให้พระเจ้าทำการอัศจรรย์ในวันนั้นที่นัด14ตุลาคม2007สิ่งที่เกิดขึ้นคือนัดหมอไว้ตอนเช้าประมาณ9โมงตี4น้ำเดินเลยนะคะน้ำเร,นเริ่มเดินแล้วก็โอูโ้เรารู้เลยว่านี่คือการรับรองจากพระเจ้าคล้ายๆแบบนะี้จะมีตัวอย่างในชีวิต ทุกเรื่องราวสำคัญสำคัญชอบขออัศจรรย์จากพระองค์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นพอพัฒนาตัวเองเป็นแบบนี้วันไหนที่ขอพระเจ้าไม่มีอัศจรรย์พระเจ้าไม่รักษาโรคพระเจ้าไม่ทำเรื่องราวพิเศษให้กลับรู้สึกว่าชีวิตมันจืดชืดมันไม่น่าตื่นเต้นไม่ตื่นตาตื่นใจจะรู้สึกสัมผัสพระเจ้าไม่ค่อยได้สัมผัสการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ค่อยได้รู้สึกว่าชีวิตมัน ถ้ามันธรรมดามันธรรมชาติไม่มีอัศจรรย์แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยตลอดเวลาเราก็สร้างวิธีคิดแบบนี้ขึ้นมาจนมันบางครั้งมันคืออุปสรรคในการที่เราจะขอบคุณพระเจ้าในการที่เราจะเติบโตขึ้นเพราะอย่างที่บอกคือเริ่มมีเงื่อนไขโดยไม่รู้ตัวว่าให้อัศจรรย์ของพระเจ้ากลายเป็นเงื่อนไขแห่งความเชื่อที่มากขึ้นของตัวเองวันหนึ่งนะคะพระเจ้ามาสอน ว่าลูกรู้ไหมว่าพระเจ้าคาดหวังอัศจรรย์อะไรที่สุดในชีวิตของเราพระเจ้ามาสอนส่วนตัวนะคะผ่านเรื่องราวนี้มีวันหนึ่งได้สอนพระคัมภีร์ให้กับลูกแกะสองคนระหว่างสอนเนี่ยต้องกั้นน้ําตาไว้เลยเพราะว่ารู้เลยว่าพระเจ้าพูดด้วยระหว่างสอนผ่านเรื่องราวนี้ซึ่งเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านเคยฟังมาแล้วอย่างมีเรื่องหนึ่งนะคะประมาณ200ปีก่อน ชายผู้หนึ่งพร้อมภรรยากับลูกสองคนเชื่อในพระเจ้าอย่างเข้มแข็งเชื่อครอบครัวเดียวในเผ่าเผ่าหนึ่งและหัวหน้าเผ่าไม่พอใจแล้วก็บอกให้เขาเลิกเชื่อพระเจ้าแล้วบอกให้ปฏิเสธพระเยซูเสียถ้าไม่ปฏิเสธจะถูกฆ่าให้ตายทั้งครอบครัวเลยชายผู้นี้เนี่ยในฐานะพ่อและผู้นำครอบครัวเขายืนหยัดในพระเจ้ามากและเขาหวังว่า ภรรยาของเขาและลูกทั้งสองก็จะยืนหยัดด้วยเช่นกันเขาตัดสินใจว่าเขาจะยอมตายเพื่อพระเยซูคริสต์ระหว่างที่หัวหน้าเผ่าใช้เพชฌฆาตในการที่จะฆ่าคนทั้งหมดในครอบครัวก็ได้ถามย้ำๆว่าจะปฏิเสธพระเยซูไหมไม่งั้นจะฆ่าลูกชายสองคนก่อนเลยผู้เป็นพ่อก็มองหน้าลูกด้วยความรักเขารักและผูกพันกับครอบครัวเขาลูกเขาไม่ได้ทำอะไรผิด แต่สิ่งหนึ่งที่เขาคิดในใจเขาปฏิเสธพระเยซูไม่ได้เขาก็ได้พูดประโยคหนึ่งว่าฉันตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซไเยูไม่หันกลับเลยไม่หันกลับเลยสิ้นประโยคนี้ลูกชายสองคนถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาต่อไปนะคะภรรยาเขาถูกขู่จะฆ่าให้ตายจะปฏิเสธพระเยซูไหมผู้ชายคนนี้มองหน้าภรรยา และรู้ถึงในใจเขาพูดต่อว่าแม้ใครไม่ไปด้วยฉันก็จะตามไปไม่หันกลับเลยไม่หันกลับเลยนั่นคือประโยคที่สองที่เขาได้พูดจบลงภรรยาเขาถูกฆ่าตายครั้งนี้เขาจะต้องถูกฆ่าตายถามย้ำอีกครั้งว่าจะปฏิเสธพระเยซูคริสต์ไหมเขาบอกว่าทิ้งโลกไว้เบื้องหลัง กางเขนเด่นอยู่หน้าไม่หันกลับเลยไม่หันกลับเลยสิ้นประโยคนี้เขาถูกฆ่าตายการตายของครอบครัวนี้นะคะสร้างความแปลกใจแล้วรู้สึกกินใจมากต่อหัวหน้าเผ่าเขาเริ่มคิดแล้วว่าทำไมสี่ชีวิตนี้ยอมตายเพื่อพระเยซูทำไมเขาไม่ปฏิเสธพระเยซู ทำไมเขาไม่เลือกจะมีชีวิตอยู่ทำไมเขาเลือกที่จะตายหัวหน้าเผ่าคนนี้จึงเริ่มคิดว่าพระเจ้าคงเป็นเรื่องจริงแน่ๆพระเจ้าน่าจะเป็นเรื่องจริงพระเยซูคริสต์น่าจะมาตายไถ่บาปให้กับมนุษย์จริงๆคนเหล่านี้จึงมั่นใจและยอมตายตามโฮ่งไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือหัวหน้าเผ่ากลับใจเชื่อพระเยซูต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิต หลายเดือนต่อมาคนทั้งเผ่ามาเชื่อในพระเยซูนั่นคือสี่ชีวิตที่ยอมยืนหยัดในความเชื่อเริ่มมาจากมิชนาลีที่เดินทางเข้ามาประกาศอาจจะยังไม่เห็นผลในช่วงแรกแต่สุดท้ายชีวิตที่เรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำชีวิตของเราจริงๆอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่แท้จริงที่พระเจ้าคาดหวังไม่ใช่อัศจรรย์ชั่วครั้งชั่วคราวแต่มันคืออัศจรรย์ในการยอมเปลี่ยนวิถีชีวิต ยอมที่เราจะทิ้งโลกไว้เบื้องหลังและให้กังเขนหยุดเด่นอยู่หน้าชีวิตของเราอย่างแท้จริงเมื่อเรายอมแบบนั้นเมื่อเราตั้งมั่นอย่างนั้นนะคะอัศจรรย์ที่สําคัญก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะอยู่ไม่ได้อยู่เพื่อตัวเราเองแต่เราสามารถตายเพื่อผู้อื่นได้เรายอมเปลี่ยนวิถีชีวิตอยู่ในวิถีทางพระเจ้าเราดำเนินชีวิตทุกวันนี้ไม่ได้คิดว่าเราจะอยู่เพื่อแค่ตัวของเราเอง แต่เรายอมที่จะตายเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริงเหมือนที่พระเยซูปเป็นผู้ที่ริเริ่มเป็นแบบอย่างให้กับเราตายเพื่อจะไถ่าบาปให้กับเราทุกๆคนและหวัหวหน้าเผ่าคนนี้ก็ได้รับพระพรผ่านครอบครัวของเขาสี่ชีวิตที่มีใจที่เข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงในพระเจ้านี่คือเรื่องราวที่ถูกเปลี่ยนหัวใจขา้าพระเจ้าอย่างอัศจรรย์ พระเจ้าเป็นคนที่เรียกร้องหางอัศจรรย์จริงๆไม่แน่ใจว่ามีคนอื่นเป็นแบบนี้ไหมแต่วันนั้นเนี่ยเมื่อสอนพระคัมภีร์จบได้ไปไขครวนกับพระเจ้าแล้วรู้เลยว่าการปลดปล่อยที่แท้จริงเนี่ยถ้าเราจะขอาการอัศจรรย์อย่าหยุดแค่กายภาพอย่าหยุดว่าพระเจ้ารักษาโลกให้ลูกด้วยอย่าหยุดที่พระเจ้าทรงโปรดให้มีประสบการณ์อัศจรรย์กับลูกด้วยอย่าหยุดอยู่แค่นั้นแต่พี่น้องขอต่อไปว่าให้เรามีอัศจรรย์ ในการตัดสินใจอยู่เพื่อพระเจ้าจริงๆเอเมนไหมคะให้เราตัดสินใจที่จะดําเนินชีวิตมีวิถีชีวิตที่จะถวายแด่พระเจ้าจริงๆแล้วนั่นคืออัศจรรย์ที่ชีวิตของเราจะสร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ชีวิตของเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับทั้งตัวเราเองครอบครัวเราและคนมากมายมันอาจจะไม่ได้เกิดในรุ่นของเราแต่มันเกิดขึ้นแน่พี่น้องเชื่อไหมคะเอเมนสิ่งที่สองนะคะ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงดนใจและเปลี่ยนแปลงใจของเราได้ด้วยไม่เพียงแต่ทํากิจอัศจรรย์มากมายในชื่อของเราแต่พระองค์สามารถดนใจเปลี่ยนแปลงใจของเราได้กิจการบทที่4ข้อ31บอกว่าเมื่อเขาทั้งหลายอธิษฐานแล้วที่ซึ่งพวกเขาประชุมอยู่นั้นก็หวั่นไหวและพวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจที่กล้าหาญ เหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์เมื่อเหล่าอัครทูตของพระเยซูคริสต์ได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่วันเพนเทสเตเป็นต้นไปนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือพระวิญญาณทรงเปลี่ยนแปลงใจที่เคยขาดกลัวให้กับอัครทูตกลายเป็นจิตใจที่กล้าหาญใจที่เต็มไปด้วยความกลัวการหลบซ่อนกลายเป็นใจที่กล้าหาญและเปิดเผยเขาสามารถทําการของพระเจ้าได้ถ้าวันนี้ใจของเรามีใจกลัวไม่กล้าบางอย่าง ให้พระเจ้าดลใจให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงในวันนี้ให้เรามีใจที่กล้าหาญขึ้นมาลุกขึ้นทําบางสิ่งบางอย่างหรือถ้าเราเป็นคนที่หลบซ่อนตัวไม่ต้องการที่จะเปิดเผยชีวิตลองเปลี่ยนความคิดดูให้พระเจ้าดลใจเราให้เราเปลี่ยนกลายเป็นคนที่เปิดเผยเปิดเผยเข้าถึงง่ายเราเป็นคนที่คนอยู่กับเราแล้วมั่นใจและสบายใจได้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทําได้นะคะและมีเรื่องราวนึงนะคะในพระธรรม หนึ่งซามูเอลบทที่10เป็นเรื่องของซาอูลนะคะชายหนุ่มที่พระเจ้าทรงเลือกให้เขาเป็นกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลซาอูลกําลังดําเนินชีวิตที่พระเจ้าเรียกเขามาเข้ามาในบทบาทหนึ่งในการรับใช้ก็คือการจะเป็นกษัตริย์ที่ต้องวินิจฉัยประชาชนคนอิสราเอลต้องนําหน้าและเขากําลังจะถูกเตรียมใจเตรียมชีวิตใหม่นะคะ วิธีการของพระเจ้าที่จะทำเราลองมาดูหนึ่งสมอเอลบทที่10ข้อ6นะคะแล้วพระวิญญาณของพระยาเวทรงจะทรงสวมทับท่านและท่านจะเผยพระวจนะกับคนเหล่านั้นท่านจะถูกเปลี่ยนเป็นคนลักคนจะมีการเผยพระวจนะได้ด้วยนะคะจากคนธรรมดาที่ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้ฟังเสียงพระเจ้าเผยพระวจนะแต่พระเจ้าจะทำให้ซาอูลสามารถทำสิ่งนี้ได้และ หนึ่งสมูเอลบทที่1 0ข้อ9บอกว่าเมื่อซาอูลหันไปจากซามูเอลพระเจ้าทรงเปลี่ยนจิตใจของซาอูลเป็นอีกแบบและหมายสำคัญเหล่านี้ทั้งหมดเกิดขึ้นในวันนั้นสิ่งที่สมุเอลพยากรณ์เอาไว้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านไปตรงนั้นเมื่อไปตรงนี้จะพบอะไรจะมีอะไรเกิดขึ้นเกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะคะแล้พระเจ้าเปลี่ยนใจซาอูลให้เป็นอีกแบบเลย ซาอูนเคยไปหลบซ่อนที่กองสัมภาระไม่กล้าที่ไปสู่บทบาทใหม่แต่พระเจ้าเปลี่ยนใจเขาพี่น้องคิดดูนะถ้าพระเจ้าใช้เราทำอะไรก็ตามถ้าพระเจ้าจะตั้งเราในบทบาทไหนพระเจ้าจะมีวิธีช่วยเราเปลี่ยนหัวใจเราใหม่ช่วยให้เรามีใจใหม่ที่จะรับใช้พระเจ้าให้เรามีความเชื่อนะคะใจเดิมของเราจะสามารถถูกเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นใจใหม่ที่มี การเคลื่อนโดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเรายอมให้พระวิญญาณทำงานในชีวิตของเราจะเกิดความชื่นชมยินดีในพระเจ้าเราจะมีวิธีในการรับใช้พระเจ้าเองมันไม่ได้มาจากการฝืนตัวเราเองแต่พระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำการในใจของเราเพื่อจะให้เราเคลื่อนไปตามน้ำาระทรยของพระองค์และเมื่อเรารับใช้พระเจ้าอยู่เราท้อใจเราเหนื่อยเราเครียดเรามีปัญหามากมายพระเจ้าก็มีวิธีช่วยเราด้วยเช่นกันมีตัวอย่างหนึ่งนะคะ ของพี่น้องท่านหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่าในค่ายประจำปีของเน็ u ซัมีอยู่ปีหนึ่งปีนั้นเนี่ยเธอรู้สึกว่าเธอเหนื่อยเธอท้อเธอเบือ่อเธอหดหู่และไม่รับรู้ถึงพระเจ้าเลยไม่สัมผัสพระเจ้าไม่รับรู้ถึงการทรงสถิตพระเจ้าเธอก็บอกตัวเองว่าไม่เอาละพอพอละน้ัสการพระเจ้าไม่เห็นมีอะไรเลย มันเฉยชารู้สึกแห้งพอกันทีนั่นคือสิ่งที่เธอคิดช่วงกลางกลางคืนเธอก็ไปที่ห้องพักเธอไปนั่งอยู่ที่ปลายเตียงไฟเปิดอยู่แล้วเธอก็นั่งด้วยความรู้สึกแย่แบบนั้นระหว่างที่นั่งอยู่ที่ปลายเตียงนะคะอยู่ๆเธอก็เห็นภาพตัวเองไปนั่งอยู่ที่มุมไม้มืดๆนั่งกอดเขา่า ด้วยความเศร้าและเบื่อหน่ายเป็นภาพลักษณะเหมือนกับว่าเธอมองไปเห็นคนอื่นแต่คนคนนั้นน่ะคือตัวเธอเองสิ่งที่เธอได้ยินตัวเธอพูดก็คือพูดว่าไม่เอาแล้วพอกันทีพอละระหว่างที่เธอกำลังพูดด้วยความรู้สึกแย่แย่เต็มทนเลยอยู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงเคาประตูก๊ก ก,ก็เป็นการเคาะแบบเบาๆและเธอเห็นภาพที่เธอกำลังกอดข่าวเศร้าอยู่นั้นกลายเป็นสายตามองไปที่ประตูเธอได้ยินเสียงเรียกจากที่ประตูว่าวีนเสียงนี้เข้ามาแล้วความรู้สึกของเธอตอนนั้นรู้เลยว่าพระเยซูกำลังมาเคาะประตูเรียกเธออยู่แน่ๆแต่เธอก็ยังดือ้อเธอกอดอก พุกเข่าไว้ต่อไปแล้วก็ยังพูดว่าไม่เปิดประตูหรอกพอแล้วพระเยซูต้องเข้ามาเองหนูไม่เปิดประตูให้หรอกนี่ดูเธอต่อรองนะคะแล้วประตูก็เปิดออกจริงๆประตูเปิดออกเธอเห็นเท้าของพระเยซูเดินเข้าไปหาเธอที่ห้องเธอมองเห็นแค่เท้าเท่านั้นกับชายฉลองสีขาวๆในใจเธอรู้สึกแค่เท้านะคะเธอรู้สึกเลยว่า พระเยซูเปิดประตูเข้ามาจริงๆด้วยพระเยซูมาหาหนูแล้วเธอพยายามจะเงยหน้าของเธอเพื่อจะมองดูพระเยซูพระเยซูหน้าตาเป็นยังไงเธอพยายามเงยแต่เธอเงยไม่ได้นะคะเธอมองแค่เห็นเท้าแค่นั้นนะคะแค่เท้าแค่เท้ากับชายฉลองสีขาวแต่ความรู้สึกเกิดขึ้นณเวลานั้นคือ โอ้พระเยซูพระองค์มาหาหนูจริงๆเธอกินใจมากพระเยซูเป็นฝ่ายมาหาหนูขอบคุณพระเยซูนั่นคือสิ่งที่เธอคิดนะคะและสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นเธอลืมตาขึ้นมาปิ๊งเธอเห็นตัวเองอยู่ที่ปลายเตียงเหมือนเดิมไฟเปิดในห้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือใจใหม่ของเธอเกิดขึ้น ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าความรู้สึกของเธอถูกเปลี่ยนใหม่ความหดหู่ความเศร้าท้อใจเฉยชาสัมผัสพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะกลายเป็นความสดชื่นและลืมความรู้สึกมอสักครู่เหมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยขอบคุณพระเจ้าไหมคะเอเมนขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณสับประสบการณ์จากน้องควีนด้วยนะคะน้องควีนอยู่ไหนนะไม่รู้อยู่ในห้องหรือเปล่าอาจจะเขินนะคะ น้องควีนนะคะนี่คือประสบการณ์ที่น้องควีนได้รับสัมผัสจริงๆในค่ายปีหนึ่งถ้าปีนี้นะคะพี่น้องยังรู้สึกหดหู่สิ้นหวังอยู่ไปค่ายไปคาดหวังด้วยกันพบการทรงสถิตพบประสบการณ์ที่พระเจ้ามาเปลี่ยนหัวใจของเราระหว่างทางเราอาจจะมีหัวใจที่เจออุปสรรคปัญหาเจอความเครียดเจอหลายอย่างเลยที่เราต้องเผชิญมันไม่ได้เป็นตามใจเราไม่ได้เป็นตามเวลาของเราแต่เชื่อเถอะว่าพระเจ้า จะช่วยเราแน่ๆพระเจ้าจะดึงใจของเราที่แห้งเหี่ยวออกมาให้เป็นใจที่สดชื่นรื่นลมเพราะว่าเป้าหมายที่แท้จริงของพระเจ้านะคะเป้าหมายของคริสเตียนก็คือไม่ใช่การดำเนินชีวิตที่เหี่ยวแห้งไม่ใช่จิตวิญญาณของเรานั้นแห้งผากแต่เป้าหมายสำคัญคือเราควรจะมีชีวิตที่สดชื่นรื่นลมเหมือนดั่งต้นไม้ที่อยู่ริมฐานน้ำเอเมนไหมคะพระเจ้าจะช่วยเรา และอีกเป้าหมายที่สำคัญของเรานะคะในฐานะคริสเตียนเราไม่ได้มีเป้าแค่เป็นผู้รับพระพรแต่เราควรจะมีเป้าหมายก็คือเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตให้เป็นพรเอเมนไหมคะดำเนินชีวิตให้เป็นพระพรต่อผู้อื่นและถ้าเราเป็นความหดหู่สิ้นหวังไม่สัมผัสพระเจ้าไม่อยากรับใช้อยู่ไปวันๆคำถามคือเราจะดำเนินชีวิตให้เป็นพรได้ยังไงถ้าเรายังอยู่เพื่อตัวเองเรายังเห็น แก่ความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่เรายังรู้สึกอยู่แค่เฉพาะครอบครัวขอ,รของเราเท่านั้นเราจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าได้อย่างไรเพราะวิญญาณย่อมปรารถนาให้เราตั้งใจดําเนินชีวิตให้เป็นพ,อพอระพรต่อผู้อื่นด้วยและเราไม่ต้องกลัววันหนึ่งที่เราไม่ไหววันหนึ่งที่เราเป็นเหมือนเอริยาที่อยากตายวันหนึ่งที่เราเป็นเหมือนกับน้องควีนที่หดหูไม่สัมผัสพ,พระเจ้า วันหนึ่งที่เราเป็นเหมือนผู้รับใช้พระเจ้าอัครทูตใกล้ชิดพระเยซูที่สุดก็ยังหนีก็ยังวิ่งในความกลัวกลัวตายเช่นกันเมื่อวันนั้นมาถึงชีวิตของเราข้าพระเจ้าเองก็มีหลายเหตุการณ์ที่เบื่อหน่ายสิ้นหวังเป็นเหมือนกันแต่เมื่อถึงพันนั้นพระเจ้าจะช่วยเราพราะวิญ,ญญาณจะช่วยเราเองพี่น้องไม่ต้องกังวลนะคะพระองค์พร้อมจะทํางานเมื่อเรายอมให้พระองค์ทํางานในใจเราเอเมนไหมคะ Amen. และสิ่งที่3นะคะพระวิญญาณทรงประทานสติปัญญาให้เราได้ปฐมกาลบทที่41่ข้อ3 8บอกว่าฟาโรห์ตัดกับบรรดาข้าราชการว่าพวกเราจะหาคนที่มีพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ในตัวเหมือนคนนี้ได้หรือฟาโรห์จึงตัดกับโยเซฟว่าเพราะพระเจ้าได้ทรงสำแดงเรื่องทั้งสิ้นนี้แก่เจ้าจึงไม่มีใครที่มีความเข้าใจและมีปัญญาเหมือนเจ้า นี่คือเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงประทานสติปัญญาให้กับโยเซฟในการจะไปแก้ฝันให้กับฟาโรนะคะเพราะว่าพระเจ้าจะทรงใช้โยเซฟในการทํากิจการของพระเจ้าอย่างมากมายเลยฟาโรเห็นเลยว่าพระวิญญาณสถิตยอยู่กับโยเซฟและไม่มีใครมีสติปัญญาเท่าชายผู้นี้พระเจ้าจะเปิดเผยสําแดงสิ่งที่เป็นความล้าลึกสิ่งที่พระเจ้าปิดซ่อนต่อผู้อื่นให้กับเรา สิ่งที่พระเจ้าทรงจะใช้ชีวิตของเราพระเจ้าจะเปิดเผยและสับแดงเพื่อเราจะเป็นพรต่อผู้คนได้นะคะการงานและการดำเนินชีวิตในโลกนี้นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายอยากให้พี่น้องเห็นภาพหนึ่งว่า<ๆ>การดำเนินชีวิตในโลกนี้ทุกวันนี้ไม่ได้ง่ายถ้าเราไม่มีพระวิญญาณทรงนำด้วยความรู้สติปัญญาความสามารถของเรานั้นบางครั้งไม่เพียงพอเรามีความจำกัดในความเข้าใจ เราอาจจะเป็นคนที่ประเมินสถานการณ์วิเคราะห์แต่หลายครั้งเมื่อเราวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ใช้ความรู้แล้วการตัดสินใจหลายเรื่องของเราก็ยังผิดพลาดและถ้าเราตัดสินใจผิดเมื่อไหร่นะคะตัดสินใจลงทุนผิดเมื่อไหร่ตัดสินใจทําธุรกิจบางอย่างผิดเมื่อไหร่นะคะหรือการพูดอะไรบางอย่างผิดเมื่อไหร่เราต้องใช้พลังงานในการแก้ไขปัญหานั้นเยอะมากหรือเราพลาดไปแล้วในการ เรียนที่ผิดพลาดลงคณะผิดหรือว่าเราเองได้ร่วมทุนกับใครก็ตามและสิ่งนั้นมันเกิดปัญหาขึ้นมาหูเราต้องเสียพลังงานในการที่เราจะแบกความเครียดเอาไว้เยอะดีที่สุดคือถ้าเราให้พระวิญญาณนำชื่อของเราให้พระเจ้าเป็นเจ้าของธุรกิจของเราให้พระเจ้าช่วยเราโอกาสที่เราจะผิดพลาดก็จะน้อยลงมากเมื่อพระเจ้าทรงนำชื่อของเรามีคำถามหนึ่งนะคะที่ พระเจ้าจะถามพระวิญญาณบ่อยมากที่จริงไม่ใช่คำถามเดียวนะหลายคำถามเหมือนกันจะถามพระเจ้าตลอดเลยก็คือวันนี้พระเจ้าอยากพูดอะไรกับลูกเรื่องนี้เหตุการณ์นี้พระเจ้าจะสอนอะไรลูกปัญหานี้ต่างๆที่คนเข้ามาถามหรือว่าต้องการการแก้ไขพระเจ้าจะให้ลูกแก้อย่างไงนี่คือสิ่งที่ถามพระเจ้าในทุกๆวันถามทุกวัน พระเจ้าเอาไงดีกับเรื่องนี้เพราะว่าหลายครั้งนะคะก็จะมีพี่น้องหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าคนที่ดูแลบุคคลหรือทํางานต่างๆเนี่ยจะเดินเข้ามาถามหรือไลน์เข้ามาถามบอกว่าเช่นนะคะอาจารย์ผมยังมีความอ่อนแออยู่เลยผมทําบาปบ,บ่อยมากเลยเหยียดแบบเนี้ยพระเจ้ายังรักผมไหมผมจะรอดไหมหรือบางคนก็ถามว่าถ้าเราเจอคนที่ชอบพูดแง่ลบ อะไรอะไรก็แง่ลบก่อนเลยวิจารณ์ก่อนเลยว่าก่อนเลยเราจะแก้ปัญหายังไงเพราะคนจะเสียกําลังใจบางครั้งสิ่งที่เขาพูดก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เขาจะเริ่มต้นด้วยการว่าคนอื่นก่อนแล้วแง่ลบก่อนแล้วมันเสียบรรยากาศจะทํายังไงดีหรือบางคนก็จะมาถามว่าคนที่มีบาดแผลในอดีตเยอะๆเนี่ยเก็บไม่รู้เก็บความเครียดเก็บความเจ็บปวดอะไรมาแล้วเขากลายเป็นคนที่จะต้องเอาความเจ็บปวดไปให้คนอื่นด้วยสะดุดคนก็ง่ายมาก แล้วถ้ามีใครถามเขาว่าคุณทําอะไรผิดไหมคําตอบที่ได้มักจะเป็นเขาก็ไม่มีอะไรนะเขาก็ดีบางคนอาจจะมองตัวเองแบบดีมากเหมือนไม่มีข้อผิดพลาดหัวหน้ากลุ่มก็ถามว่าถ้าเรามีคนแบบเนี้ยจะให้ไปอยู่กลุ่มไหนดีใครจะรับมือแบบนี้ได้พาเขาอยู่กับคนสิบคนถูกสะดุดไปอาจจะอย่างน้อยเก้าคนเราจะทํำยังไงดีหรือบางคนก็บอกว่า ถ้าเราจะสร้างเด็กสมัยนี้วัยรุ่นปัจจุบันเนี้เราจะทำไงให้เขาควบคุมตัวเองได้ดีไม่ขาดการยับยั้งชั่งใจง่ายๆจะทำยังไงจะสร้างยังไงดีก็มีคำถามให้คิดอีกแล้วหรือบางคนบอกว่าที่ทำงานหนูตอนนี้ให้หนูทำผิดกฎหมายให้ทำบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องเช่นจริงๆคนต้องทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่บอกให้เขา,ามาวันเสาร์ด้วยถ้าไม่มาจะหักเงินอย่างเงี้ย หนูจะทํำยังไงเพราะว่ามันผิดหลักมันไม่ได้แต่หนูยังหางานใหม่ไม่ได้หนูต้องเลี้ยงดูครอบครัวมีคําถามมากมายเลยนะคะหรือบางคนบอกว่าถ้าคนไม่ยอมรับใช้พระเจ้าตัวเขาเมีศักยภาพเยอะมากถ้าเขาลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้าหูงานน่าจะเกิดผลเยอะเราจะทํายังไงอะ่ะให้เขาลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้าแล้วพี่น้องจะตอบคนเหล่านี้ว่ายังไงถ้าพี่น้องเป็นผู้นําเป็นผู้เลี้ยงเป็นคนที่ต้องคอยให้คําปรึกษา เราจะสอนคนอย่างไรเพราะว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกทุกอย่างในรายละเอียดให้เรามากเพียงพอที่จะนำมาประยุกต์ใช้ที่ดึงมาได้เป็น w o r d ดดิ้งแต่ว่าพระเจ้าจะให้เป็นกรอบใหญ่ๆเป็นหลักใหญ่ๆแล้วเราก็ต้องเอามาประยุกต์ในยุคปัจจุบันนี้และถ้าผ่านไปอีก10ปีแล้วม,มีหุ่นยนต์ทํางานแลิ่ม,มี AI ที่เข้ามาเริ่มมีหลายอย่างเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเด็กรุยุคใหม่คิดซจักยุคใหม่ก็จะต้องตอบคําถามที่ ยากขึ้นไปอีกหรือว่ามีหลายเรื่องให้คิดอีกทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นะคะล้วนต้องใช้สติปัญญาจากพระเจ้าทั้งสิ้นหน้าที่ของเราคือศึกษาหาความรู้เต็มที่เรียนพระคมบ,บีเต็มที่ในขณะเดียวกันต้องใกล้ชิดพระวิญญาณเต็มที่ด้วยต้องให้พระวิญญาณนําเราต้องให้พระวิญญาณช่วยเราเพราะว่าหลายคําตอบพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสามารถสอนและนําเราได้อย่างดีกว่าที่เราคิดเองกว่าที่เราตัดสินใจเอง แต่ถ้าเมื่อเราร่วมมือกับพระวิญญาณเมื่อไหร่นะคะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะมีคําตอบที่มาจากพระเจ้าที่ป้องกันการผิดพลาดได้ดีมากจริงๆอยากให้พี่น้องเรียนรู้ที่จะยอมให้พระวิญญาณเข้ามาทํางานในชีวิตของเราและเคลื่อนชีวิตของเราไปด้วยกันเอเมนไหมคะเอเมนและสุดท้ายนะคะพระวิญญาณทรงประทานกําลังใหม่ให้เราได้ในโรมบทที่ 8: ข้อ26บอกว่าในทํานองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขออะไรอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนด้วยการคร่ำควรซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำข้อพระคัมภีร์นี้นะคะอยากจะเน้นตรงที่พระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยหมายความว่าพระวิญญาณจะประทานกำลังใหม่ให้กับเราช่วยเราเมื่อเราเริ่มอ่อนกำลังลง เราจะอาจจะอ่อนกําลังลงทั้งกําลังกายกําลังใจกําลังจิตวิญญาณและบทบาทพระวิญญาณนะคะก็คือจะช่วยเราทูลขออธิษฐานและประทานการเปลี่ยนแปลงในการอ่อนกําลังนั้นให้ฟื้นขึ้นมาเข้มแข็งขึ้นได้เพราะว่าในความเป็นมนุษย์นะพี่น้องบางครั้งเราก็เหนื่อยในร่างกายเนื้อหนังนี้นะคะเรามีเหนื่อยเรามีท้อเราอยากอยู่เฉยๆบางทีเราไม่ต้องการรับเรื่องอะไรหนักๆบางครั้งเรา ก็ไม่ต้องการรับผิดชอบในปัญหาที่เราไม่ได้ก่อขึ้นหลายอย่างที่เรารับเข้ามาเนี่ยเป็นปัญหาคนอื่นทั้งสิ้นที่เราต้องช่วยคิดช่วยดิวช่วยแก้และเราก็ต้องจ่ายราคาด้วยช่วยเขาให้เขาดูแลหลายอย่างนะคะนั่นคือปัญหาคนต่างคนต่างๆที่เราต้องเข้าไปช่วยในความเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็มีบ้างในบางเวลาที่เราอาจจะรู้สึกไม่ดีรู้สึกเครียดบางทีเราก็อยากพักบ้าง ช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าอ่อนกําลังมากๆนะสิ่งสําคัญเลยคือเข้าหาพระเจ้าต้องการเวลาส่วนตัวเอามือถือไปวางไว้ไกลๆแล้วก็อาจจะไม่อ่านหลายหลายชั่วโมงเลยเพื่ออ่านพระคัมภีร์ฟังเทศอธิษฐานกับพระเจ้าขอกําลังขอพระเจ้าเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดพี่น้องรู้ไหมบางครั้งการเหนื่อยในร่างกายของเราไม่อยากทําอะไรมันมาจากการเหนื่อยใจ แต่ถ้าเรามีใจสู้ใจเข้มแข็งใจมีกําลังเมื่อไหร่เนี่ยร่างกายเราก็ฝื้นแต่ถ้าเราสมมตริร่างกายเราป่วยจริงๆบางทีเราก็ไม่ไหวแม้ใจเราพร้อมเราก็ต้องอธิษฐานทูลขอให้พระเจ้าทําการบางครั้งไม่มีเวลาไปโรงพยาบาลยังจัดเวลาไม่ได้ยังไม่ลงตัวนะคะที่ผ่านมาในวันพฤหัสนะคะข้าพเจ้าก็นั่งเตรียมเทศไม่ได้เลยเพราะว่าเจ็บไปทั้งตัวเลยนะคะ เจ็บเอวเจ็บหลังเจ็บขาเจ็บมากคือชาจริงๆยืนแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้ที่ผ่านมาไปเทศสองรอบก็ต้องใช้คำอธิษฐานทั้งสิ้นเลยคือยืนอยู่หน้าคอมยืนแบบนี้จะเตรียมยังไงดีอะพระเจ้าไม่อยากส่งภาระนี้ให้คนอื่นมันนั่งไม่ได้มันเจ็บไปหมดยืนก็ได้แป๊บๆนอนก็เจ็บนะคะเข้าใจเลยว่าคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกหลังอะไรแบบนี้แล้วที่เขาบอกนอนไม่หลับนอนไม่ได้ เดินไปห้างใหญ่ๆสิบกว่านาทีต้องนั่งกลางห้างแบบนี้เออมันเป็นยังไงนี่ขนาดไม่ได้เป็นหนักแบบคนทั่วไปนะคิดว่าไม่ได้หนักขนาดนั้นยังไม่ได้หาหมอใช้วิธีทานยามาเรื่อยๆทานมาเรื่อยๆกับอธิษฐานคือนั่งไม่ได้บอกพระเจ้าลูกจะทำไงวันนี้วันพระรหัสแล้วจริงๆคําเทศเราต้องส่งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รู้เนี่ยถ้าเป็นไปได้คือวันพุธแล้วก็ต่อรองว่าเดี๋ยวขอวันพระรหัสแล้วก็ยืนมองอยู่ตรงนี้พระเจ้าลูกจะทําไงเดีอยลูกไม่ไหวเลยอะ่ะ เสร็จแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้นั่งลงไปแล้วก็ขอพระเจ้าทรงน้ำเขียนคําเทศขึ้นมาพี่น้องรู้ไหมเขียนคําเทศเสร็จภายในสองสามชั่วโมงก่อนไปรับน้องโฟตอนที่โรงเรียนเนี่ยเขียนเสร็จปุ๊บเอออาการปวดหลังมันหายไปไหนอะ่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากเขียนเสร็จแล้วเขียนไปก่อนส่งไปก็ขอบคุณพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าช่วยในเวลาที่เราอ่อนกําลังในเวลาที่เราไม่มีเขาเรียกว่าร่างกายไม่พร้อมเลยแล้วพระเจ้าก็ทรงทําให้ผ่านไปได้ และหลังเสร็จทำเทศเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะหลังจากนั้นปวดปวดต่อนะคะตอนนี้ทานยาชุดที่3มแล้วนะคะทุกครั้งที่ไปร้านยาจะเพิ่มเริ่มจากเบาก่อนแรงขึ้นอีกนิดตอนนี้แรงขึ้นมากเลยนะคะราคามันก็จะแรงตามนะคะตอนนี้อยู่ในยาชุดที่สามอยู่นะคะแต่เชื่อว่าจะหายดีได้นะคะโดยพระคุณพระเจ้าแต่สิ่งที่อยากเรียนให้พี่น้องได้เรียนรู้ไปร่วมกันก็คือชีวิตมันไม่ได้ราบเรียบอย่างที่เราคิดบางครั้งอัศจรรย์อย่างที่บอกมันไม่ได้เกิด อย่างที่เราตั้งใจหรือว่าขอกับพระเจ้าบางครั้งชีวิตเรามีบททดสอบบางครั้งชีวิตของเราเองต้องพบกับความเหนื่อยยากในภาวะโลกปัจจุบันแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะยอมจำนนต่อพระเจ้าจริงๆเรียนรู้ที่จะยอมจำนนต่อพระวิญญ,ญาณให้พระองค์มาเป็นผู้นำชีวิตของเรายอมให้ที่พระองค์ทรงสอนเราทรงช่วยเราทรงพาเราไปในเส้นทางของพระองค์ชีวิตของเราก็จะได้รับ ผลพระวิญญาณที่ดีที่สุดเลยในกาลาเทียบทที่5ข้อ22บอถึง23บอกว่าส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความการุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยคําเทศนาวันนี้นะคะอยากจะจบลงที่อยากบอกพี่น้องว่า ผลพระวิญญ,ญาณเมื่อเราดําเนินชีวิตยอมในพระวิญญาณให้พระองค์ทำงานในชว่ตของเราสิ่งที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้เราดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขและสดชื่นและมีสันติสุขได้ก็คือการที่เรามีผลทั้ง9้าที่มาจากองค์พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ผลของพระวิญญ,ญาณจะทําให้เราดําเนินชีวิตคริสเตียนจากลักษณะชีวิตภายในไม่ใช่รูปแบบภายนอกผลของพระวิญ,ญญาณจะอยู่กับเราตลอดไปเลยนะคะ ไม่ใช่ปรากฏการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็จบลงเมื่อเรายอมให้พระวิญญาณทำงานในชีวิตของเราจริงๆนะคะชีวิตของเราจะเกิดผลมากแล้วเราก็จะเหนื่อยน้อยลงเอเมนไหมคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันนะคะเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าให้เรายอมให้พระวิญญาณทำงานในชีวิตของเรา ให้เรายอมให้พระวิญญาณได้เคลื่อนไหวในชื้อของเราให้เรายอมให้วิญญาณนำหน้าชิอองกังขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่าน เพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจ,จักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ